ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กัจจังนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กัจโอ้โหช่วงบ่ายตลาดลงไป10จุดนะคะสวิงมากน่าละสิคะพี่สวิงในแนวลบนะแล้วอย่างนี้เราจะวางแผนวางกลยุทธ์ยังไงดีล่ะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นนักทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ผมว่าก็เวทันซีไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรนะครับที่จะเข้ามาทำให้ภาวะตลาดเนี่ยมันปรับตัวขึ้นได้แรงๆนะครับค่ะนะครับส่วนถ้าเป็นนักทุนที่แบบถือหุ้นได้นะครับถือไอ้ต้องเน้นว่าถือหุ้นได้ถือหุ้นได้ผมมองว่าตรงระดับเซตตรงแนวเนี้ยอาชัยมันลงมาใกล้ระดับโอเวอร์บอทเอ้ยโทษทีครับเอาระดับโอเวอร์โซแล้วนะฮะค่ะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ดูจังหวะในการทยอยเข้าสะสมได้นะครับแต่ว่าขอให้แบ่งไม้นะครับเมื่อเช้านี้เราคุยกัน4ไม้เลยทีเดียวนะถูกต้องใช่แบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะแบ่งเป็นทีละไม้ยังไงดีอะคะก็ผมว่าโซนประมาณแถวๆนี้แหละนะครับ1250 1275ประมาณนี้เนี่ยก็สักไม้หนึ่งก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าตลาดไหวไหมนะครับถ้ามันลงไปอีกก็จะได้มีส่วนที่เหลือนะครับในการเข้าซื้อสะสมรอบนึงนะครับค่ะเอาล่ะเมื่อแบ่งเป็น4ไม้แบบนี้นะคะมาอัปเดตหุ้นช่วงเช้ากันนิดนึงค่ะอืมครับผมก็ตัวช่วงเช้าเนี่ยมีแนะนำในส่วนของตัวอินเสกไปนะครับแต่ว่าก็ก็ขึ้นได้แวบเดียวไม่ต้องยอมรับตลาดด้วยนะตลาดด้วยใช่ครับก็ตรงนี้ถ้าหลุด3.20 บาทตรงนั้นก็เป็นจุดคัดลอสออกไปนะฮะหลุดเท่าไหร่นะคะ3.40 บาทคัดนะ3.20 บาทอ๋อขออภัยค่ะ3.20 บาทโอเค3.20 บาทคัดค่ะอือฮึโอเคครับผมก็มีตัวเดียวตัวเดียวเนาะเอาล่ะไปดูทีเฟกกันก่อนแล้วกันค่ะครับผมก็น่าจะเป็นตัวยูไหมคะตัวยูเนาะก่อนเนาะครับผมตัวทีเฟกเนี่ยก็ยังมองเป็นขาทอดได้เปรียบนะฮะเพราะว่าตัวดัชนีตัวทีเฟกเนี่ยมันหลุดทำนิวโลลงมานะฮะเพราะนั้นก็คงเปิดเป็นฝั่งช็อตนะครับแล้วก็ดูจังหวะในการปิดที่บริเวณ800จุดนะฮะช่วงเช้าเราพูดไว้ประมาณ805เนาะมันก็ลงมาถึงแล้วอืมครับค่ะเราอาจจะดูที่ถัดไปครับประมาณ800ดูถัดไป800นะคะพี่กายค่ะแล้วถ้าเป็นตัวของตัวแซดล่ะคะแซดสองสูงได้ค่ะเพราะเมื่อเช้ามีพี่พิมพ์ผลก้อนหลายท่านก็ไปดูตัวแซดแล้วล่ะก็ตัวแซดก็ประมาณแถว800เหมือนกันครับมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับอืมใช่แถว800เหมือนกันโอเคเอาล่ะแล้วทองคำล่ะคะพี่กัสทองคำก็ยังมองฝั่งช็อตได้เปรียบเหมือนกันนะฮะเมื่อกล่าวมีเราก็แนะนำเป็นฝั่งช็อตเนาะนะครับทองคำช็อตได้เปรียบนะคะโอเคเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันหลุดสอบบริเวณ1910ลงมาช่วงเช้าที่เราคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองฝั่งช็อตนะฮะแล้วก็ดูจังหวะในการปิดนะครับที่บริเวณโลเดิม1880นะฮะโลเดิม1880นะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าดิ้งกลับนะครับผิดทาง1920อันนั้นก็เป็นจุดล็อกจุดคัดลอสออกไปค่ะครับผมได้เลยตอนนี้มีคำถามมารัวๆด้วยพี่กาช่วยสักนิดนึงละกันนะคะครับผมโอเคมีถามมาถึงที่ยูค่ะถั่วดีไหมติดอยู่ 14.2 ค่ะตอนนี้ยังไม่ถั่วนะฮะเพราะว่า GU เนี่ยยังยืนต่ำกว่าเส้น10วันเนาะแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวเลยนะครับก็เว้นแอนซีไปก่อนนะครับคือถั่วแน่แต่ว่ายังไม่ใช่จังหวะถั่วนะค่ะมีถาม STGT จะไปต่อไหม STGT ครับถุงมือยางอะเนาะใช่ตอนนี้เป็นช่วงพักตัวเนาะยังไม่ได้คือเริ่มเห็นสัญญาณตัดกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายังมันยังไม่ชัดยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเอางี้อยากให้ยืนประมาณสัก70.5ก็แล้วกันนะฮะถ้ายืนได้ตรงจุดนั้นเนี่ยก็ดูจังหวะการเข้าซื้อ follow ไปค่ะครับผมค่ะแล้วตัวของพี่การมีเมื่อเช้าที่หลายๆคนอาจจะเข้าทันนะเนาะมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่า IIG ใช่ไหมคะ YGG ครับอ๋อ IIG YGG อ๋อ YGG ครับ
โอ้ยตายแล้ววันนี้เบอร์ไหนเราก็เอ๊ะเราพูดสองรอบเนี่ยขออภัยค่ะมาแล้วค่ะโอเคถ้าตัว YGG เนี่ยช่วงเช้าถ้าตามทันเนอะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะก็ถ้าตามทันแนะนำถือต่อไม่ยังเห็นสัญญาณขายนะครับก็ยังดูแนวต้านประมาณ12.20 บาทนะครับถ้าผ่านไปได้ดูแถว13 บาททีนึงได้12.20 บาทนะคะอันนี้ถามในตัวของ Most Active ตัวหนึ่งละกันตัวมิ้นค่ะพี่ตัวมิ้นอันนี้ไม่ดีนะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ปิดหลุดเส้น10ลงมาด้วยก็แนะนำไว้ในสี่ตัวก่อนค่ะแล้วอย่างปตท.ล่ะคะก็เหมือนกันครับพอภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เลยค่ะพี่การ์ดขอบคุณมากนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากด้านคุณชยศจิวังกูนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กระจ่างนั่นเองนะคะก็มีมุมมองถึงตลาดหุ้นนะคะว่าถ้าเซตลงมาในระดับที่1250ถึง1275เนี่ยก็ให้ทยอยซื้อนะคะโดยแบ่งเป็น4ไม้ด้วยกันไม้แรกเนี่ยก็อยู่ที่แนวๆนี้ละค่ะ1250 1275นะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวอินเซตนะคะที่แนะนำไปเมื่อช่วงเช้าก็ถ้าหลุด 3.20 นะคะมองว่าเป็นจุดคัทนั่นเองค่ะสำหรับตัวทีเฟกนะคะก็มองว่าฝั่งช็อตได้เปรียบนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของตัวทองคำนะคะก็มองว่าฝั่งช็อตได้เปรียบเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะสำหรับ